ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีมาเร็วกับเวลาเล็กน้อยนะคะเพราะอยากให้ทุกท่านที่อยู่ในประเทศไทยและก็อยู่ในต่างประเทศหรือมุมไหนของโลกได้เห็นพระอาทิตย์ในเช้าวันนี้ที่กำลังขึ้นนะคะคุณแม่ได้มีโอกาสมานั่งดูพระอาทิตย์ตั้งแต่ยังไม่ขึ้นแล้วก็มองเห็นแสงสวยๆนะคะที่ฉายออกมาโดยเรามองเห็นชีวิตของเราว่าเวลาที่เราพักแล้วเราได้พักลึกเราก็พร้อมที่จะเคลื่อนไปอย่างมีพลังของชีวิตเพราะฉะนั้นการมีโควิด-19แล้วเราตั้งคำถามกับตัวเราว่าเราจะไปได้ไกลกว่าเดิมหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับการพักของคุณในแต่ละวันด้วยค่ะคุณแม่มองเห็นการทำงานของทีมเวิร์กในงานของคุณแม่เนี่ยนะคะที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยมีความก้าวหน้าทุกวันจึงแล้วเขาไม่ได้มีเป้าหมายที่ไกลไปกว่าเดิมเลยเป้าหมายของเขาและพวกเราก็คือการมีชีวิตที่เป็นอิสระจากความทุกข์เราปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ในขณะที่เราเห็นพระอาทิตย์เคลื่อนทุกวันเราอยู่กับพลังงานด้านในของเราที่มันถูกพัฒนาขึ้นทุกวันการมีการพัฒนาศักยภาพด้านไหนก็คือการไปให้ถึงและไปได้มากกว่าที่เคยมีกำลังเท่าเดิมนะคะเวลาที่เรามองว่าเป้าหมายของเราคือความว่างจากทุกข์เราจะต้องมีระหว่างการเดินทางที่ทำให้เราเห็นได้ถึงศักยภาพในการเข้าถึงเป้าหมายในทุกๆก้าวของเราเช่นถ้าเราก้าวอย่างมีความสุขที่ได้ก้าวเราก็จะมีความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นจากการก้าวผิดพลาดน้อยลงเวลาที่คุณเห็นว่าตัวคุณถูกล็อกไว้ด้วยโควิด-19แล้วคุณเห็นการปลดล็อกของชีวิตอีกครั้งหนึ่งอย่างคนที่มีธรรมชาติของการก้าวที่คุณมั่นคงกว่าเดิมเพราะคุณสามารถที่จะเห็นการเดินทางด้านในของคุณในระหว่างการเตรียมตัวก่อนที่จะปลดล็อกนี่คือการไปถึงการไปถึงโดยไม่มีการไปถึงการไปได้ไกลมากกว่าเดิมคือการเข้าถึงในสิ่งที่มีเป้าหมายในระหว่างการก้าวเราไปถึงอย่างนั้นหรือเปล่าเราถึงความสุขพ้นทุกข์ในระหว่างก้าวแต่ละก้าวของเราเพื่อให้การไปถึงโดยไม่มีการไปถึงหรือเปล่าอันนี้แหละค่ะคือโจทย์ที่อยากเตือนให้ทุกท่านได้มองเห็นเราเห็นความสวยงามของดอกหญ้าเห็นความสวยงามของต้นไม้เห็นความสวยงามของฤดูกาลและแน่นอนเลยค่ะในทุกครั้งที่มีฤดูกาลลองดูตรงนี้ค่ะนี่คือสภาพของฝนเมื่อวานนี้ที่มาแล้วมันจะต้องเป็นพายุที่หมุนเห็นภาพเลยนะคะเรามาวันแรกๆเราเห็นอย่างนี้แต่ว่าเมื่อวานนี้ฝนตกต้นหญ้ายังหมุนเลยค่ะถ้าต้นหญ้าหมุนอย่างเงี้ยแสดงว่ามันมีเหตุปัจจัยทีนี้การมีเหตุปัจจัยมันก็ไม่ต้องไปถามแล้วว่าอะไรคือเหตุปัจจัยอันนี้คุณแม่พยายามที่จะลองสืบค้นเหตุปัจจัยมันเกิดจากพายุหรือมันเกิดจากอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเดี๋ยวเราก็ลองดูนะคะหวังว่าจะมีคนที่พอเข้าใจเหตุปัจจัยนี้เนี่ยพอดึงขึ้นมันก็ขึ้นเพราะมันเป็นต้นหญ้าอ่อนๆที่ลู่ตามลมถ้าเรามีลมพัดมาหน่อยนึงชีวิตก็ลู่ละพอมีปัญหาหน่อยนึงก็ไม่พร้อมที่จะทรงพลังต่อสู้อยู่ละเนี่ยเห็นชัดเจนเรามีการไปถึงและการไปถึงคือการแก้ปัญหาในปัจจุบันมันมีการไปถึงโดยไม่มีการไปถึงประโยคนี้น่าสนใจคือมีการไปถึงเป้าหมายคือนิพพานโดยที่ก้าวแต่ละก้าวเป็นการไปถึงคือไม่มีความทุกข์ระหว่างการก้าว
การเข้าถึงโดยที่เราไม่มีความทุกข์ในระหว่างการก้าวคือการไปถึงโดยไม่มีการไปถึงการก้าวแต่ละก้าวมันไม่ทุกข์อ่ะแก้ปัญหาไปก็ไม่ทุกข์นี่เนี่ยแก้ปัญหาอยู่ก็เห็นอยู่ว่าพายุมาแล้วถ้าแก้ปัญหาเป็นมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาได้มันก็มีความสุขในการแก้ปัญหามันก็มีการไปถึงโดยไม่มีการไปถึงสิ่งเหล่านี้คุณแม่อยากสอนให้พวกเรารู้ว่าเวลาที่พวกเราเข้าถึงอิสรภาพบางอย่างของการมีชีวิตไม่ได้หมายความว่าชีวิตของเราจะไม่มีปัญหานะคะไม่มีพายุมันก็มีพายุมีปัญหามีรายละเอียดของการทำงานที่มันจะต้องมีปัญหาแต่มันไม่ทุกข์ไงพอมันไม่ทุกข์เนี่ยเดี๋ยวมันก็ส่งตัวได้นี่เห็นชัดเจนเลยการศึกษาธรรมชาติอย่างมีการไปถึงคือไม่ทุกข์แก้ปัญหาอย่างไม่ทุกข์คือการไปถึงโดยไม่มีการไปถึงก็คือมันถึงแล้วโดยไม่ต้องไปถึงเป้าหมายก็ได้มันมีนิพพานอยู่ในระหว่างการเดินทางอยู่แล้วเมื่อคุณเห็นนิพพานในระหว่างการเดินทางคุณก็เห็นหนทางที่ชัดเจนที่คุณเดินอยู่นั่นแหละมรรคคือหนทางทางอื่นไม่มีมรรคคือหนทางคือมีปัญญาศีลและสมาธิในวิธีการที่คุณก้าวเดินเมื่อคุณก้าวเดินอยู่บนปัญญาศีลและสมาธิคุณถึงแน่นอนการไปถึงโดยไม่มีการไปถึงต้องไม่หลงทางไม่หลงอารมณ์ไม่หลงอยู่กับสิ่งที่มันมายั่วยวนไม่ว่าจะเป็นการยั่วยวนทางราคะหรือยั่วยุทางอารมณ์ที่เรียกว่าโทสะเมื่อไม่มีการยั่วยวนอ๋อขอโทษมันมีการยั่วยวนแต่คุณไม่หลงคุณอยู่บนหนทางถึงจะมีอะไรมายั่วยวนบ้างแต่คุณอยู่บนหนทางการแก้ปัญหาของคุณอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นคุณเห็นหนทางในการเดินทางอย่างคนที่พร้อมที่จะแก้ปัญหาคุณไปถึงได้ไกลแน่นอนคนที่ไม่เรียนรู้กับปัญหาแล้วไม่แก้ปัญหาเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมปัญหาเดิมๆอันนี้น่าเห็นใจเราอาจจะไม่ใช่เป็นคนขี้ขาดหรอกค่ะแต่เราเป็นคนไม่ศรัทธาในการแก้ปัญหาต่างหากนักแก้ปัญหานะเขาไม่กลัวปัญหากันหรอกนะคะและการที่เขาแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาเนี่ยเขาขอบคุณที่ซ้ำไปว่าปัญหาทำให้เขาคมขึ้นปัญหาทำให้เขารู้สึกได้ถึงการมีชีวิตที่เชี่ยวชาญขึ้นคุณแม่มองว่าฝนตกเมื่อวานเนี้ยมันเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เสถียรเนี่ยได้เห็นเรื่องการทำงานที่ง่ายขึ้นเชี่ยวชาญขึ้นจากการเป็นนักแก้ปัญหาบางปัญหามันอาจจะยุ่งยากมากอย่างเช่นอันเนี้ยยุ่งยากขึ้นเพราะเมื่อคืนนี้พายุมันก็อาจจะทำให้พวกเรารู้สึกได้ว่าเราเหมือนเราได้ในสิ่งที่เราต้องสูญเสียเช่นเราได้ในสิ่งที่เราต้องการคือน้ําแล้วเราก็สูญเสียการทํางานของเราในบางอย่างที่เราต้องการเวลาขุดดินแต่ฝนตกสมมุติถ้าเราเป็นคนที่แบบเป็นนักวางแผนนะเราก็อาจจะวางแผนว่าโอเคกลางวันขุดดินกลางคืนฝนตกได้สองอย่างเลยได้ทั้งงานได้ทั้งฝนใช่ไหมเวลาคนทำงานน่ะมันได้ทั้งงานได้ทั้งฝนแต่ว่าโลกมันเป็นอย่างนั้นเปล่าล่ะ คุณจะได้อย่างนั้นได้หรือเปล่าล่ะถ้าคุณบอกว่าโอเคคุณได้อย่างคุณเสียอย่างคุณพอใจไหมคุณได้อย่างคือคุณได้น้ำแต่คุณต้องทำงานมากขึ้นในวันนี้ที่ฝนไม่ตกคุณจะมาบอกว่าโอ้โหเมื่อวานนี้เอารถเข้ามาตั้ง3คันคนขับแมคโครต้อง2คนทิ้งงานอื่นแล้วมาที่นี่โหฝนตกแล้วพอเดินออกจากเสถียรออกไปแค่เนี่ยค่ะทางแยกเนี่ยฝนตกแค่ตรงเนี้ยทางแยกไม่ตกคุณก็รู้สึกเสียใจระทมใจมีความรู้สึกให้เวลากับที่นี่แล้วแต่มันไม่ได้อย่างที่ต้องการแล้วในที่สุดคุณก็ไปบ่นว่าเนี่ยดูสิตกแค่ตรงเนี้ยไม่ตกตรงโน้นเนี่ยคุณลองเห็นวิธีการมั่วๆของความคิดที่มันไม่มีระบบในการรักษาการไปถึงโดยไม่มีการไปถึง
ถ้าเรารักษาวิธีการของเราที่จะพ้นทุกข์ในระหว่างของการแก้ปัญหาอะไรก็ดีทั้งนั้นล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นฟ้าเป็นฝนที่ตกหรือเป็นเรื่องของตกตรงนี้ไม่ตกตรงนั้นคุณแม่อยากให้กำลังใจอย่างนี้นะคะเวลาที่เราเดินทางในโลกนี้เวลาที่เราไม่ได้อะไรดังที่เราปรารถนาหรือเราวางแผนเช่นเราวางแผนว่าวันที่21เราจะต้องพรั่งพร้อมไปด้วยคน400คนที่มาจากหน่วยงานต่างๆมากมายพร้อมกับต้นไม้อีกจำนวนหนึ่งที่เราจะปูแบบปูพรมเลยเราต้องถึงงานของเราตั้งแต่วันนี้ว่าต้นไม้ในใจของเราต้องแบ่งบานเราต้องเป็นร่มเงาของตัวเราก่อนในการที่เราจะไปบวกกับคนอื่นแน่นอนเลยค่ะการทำงานบวกมันต้องมีเขาเรียกว่าใจกว้างๆวางอคติจัดใจเราเพื่อเข้าใจคนที่เราบวกด้วยแล้วก็หาความสามารถของคนที่เราบวกให้เขามีพื้นที่ที่จะโดดเด่นขึ้นมาฉายแสงออกมาแล้วก็หาการ organize ก็คือการทำงานที่จะมีการจัดวางกระบวนการทำงานเหมือนการจัดทัพเลยนะคะซึ่งคุณแม่ก็เชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่มันเป็นเขาเรียกว่าหัวใจของการจัดทัพก็คือหัวใจของคนที่ทำงานถ้าคนทุกคนมาอย่างมีเป้าหมายในการไปถึงคือการละความเห็นแก่ตัวเราเสียสละความเห็นแก่ตัวเราลุกขึ้นมาทำงานได้มากกว่าคนอื่นเพราะเราไม่ทำงานแบบเห็นแก่ตัวเคยทำได้เท่าไหร่ก็ทำได้เท่านั้นเคยทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นไม่ได้แล้วเราต้องทำในวิธีการใหม่ที่มันจะบวกแล้วก็ได้มากกว่าเดิมลองดูต้นฟักทองที่เราเห็นอยู่เนี่ยสวยงามอยู่เนี่ยทั้ง3ลูกเนี่ยมันเป็นผลผลิตของการพึ่งพิงอิงอาศัยระหว่างต้นไม้เลื้อยธรรมดาคือฟักทองนะคะแล้วก็ต้นบาวบาบแล้วมีต้นหญ้าเล็กๆน้อยๆมีก้อนหินเล็กน้อยนิดหน่อยดูนะคะฟักทองใหญ่ขึ้นทุกวันโดยหน้าที่ของเขาในทุกลูกเขาประสบความสำเร็จของเขาเขาใหญ่ไม่เท่ากันแต่เขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดียวกันแต่เขาใหญ่ไม่เท่ากันนะคะเขามีความใหญ่ที่ไม่เท่ากันเราก็ไม่ต้องเอาฟักทองสามลูกนี้มาเป็นฟักทองโหลๆที่มันต้องเท่ากันเราก็ยอมรับในความไม่เท่ากันแล้วเวลาที่เราเห็นฟักทองเนี่ยมันเล็กแล้วหอมหวานใหญ่แล้วหอมหวานหรืออาจจะไม่หอมหวานมันคือแค่การยอมรับค่ะยอมรับในองค์ประกอบตรงนั้นแล้วเราพอใจกับมันในขณะที่เราพอใจเราลดละอัตราตัวตนของเราที่เราเคยมีชีวิตที่เราอาจจะไม่เคยพอใจมาก่อนเราเคยพอใจเท่านี้แต่วันนี้เราพอใจและบวกได้มากขึ้นเราเห็นการเติบโตของการบวกได้มากขึ้นความสุขมากขึ้นเหมือนสายน้ำที่เห็นอยู่เนี่ยมันมาอย่างเงี้ยมาเป็นเส้นเดียวแรงๆปื๊ดพอมาถึงจุดหนึ่งจังหวะหนึ่งมันขยายออกไปมันไปได้มากขึ้นมันก็มาจากแรงขับที่เราไปถึงเป้าหมายโดยที่ไม่มีการไปถึงในลักษณะอย่างเงี้ยมันเกิดเป็นธรรมชาติที่เราต้องเรียนรู้การเรียนรู้เช่นนี้จะทำให้พวกเราเนี่ยมีประสบการณ์ของการทำงานร่วมซึ่งคุณแม่เชื่อมั่นว่าการได้มาอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์ในช่วงเวลาหนึ่งยังไม่ถึง2เดือนค่ะถ้าวันที่23เนี่ย2เดือนมันทำให้คุณแม่เห็นการเติบโตของการไปถึงโดยไม่มีการไปถึงมันไปได้ไกลกว่าจริงๆนะคือในระหว่างก้าวเนี่ยมันได้ถึงในสิ่งที่เราคาดหวังว่าเราจะไปถึงมันจึงเป็นการไปถึงในสิ่งที่เรามนุษย์ทุกคนมันต้องการนะอิสรภาพเนี่ยไม่มีมนุษย์คนไหนที่ไม่ต้องการอิสรภาพหรอกดอกเบาบาบที่บานที่คุณแม่เห็นอยู่เนี่ยมันก็แสดงถึงความเป็นอิสรภาพเห็นความเป็นแต่ละดอกที่เขาจัดเรียงแล้วก็มีการบานตาม
ความพร้อมในองค์ประกอบก็ต้นไม้ต้นเดียวกันนะคะพระอาทิตย์ดวงเดียวกันน้ำก็เหมือนกันแต่ว่าเขาจัดคิวบานได้ตามกาละของเขาที่ให้ความสำเร็จในแต่ละการบานของแต่ละดอกงดงามจริงๆฟังให้ดีนะคะเห็นการบานที่งดงามของแต่ละดอกไม่ใช่เห็นบานพร้อมกันพึบเขาบานในความงดงามของเขาแต่ละดอกที่ทำให้เรามีช่วงเวลาหนึ่งที่เราเห็นความบานของไม้อะบาบาบนี่แหละแต่ละดอกที่มันส่งต่อกันเข้าไปถึงโดยไม่มีการไปถึงของเขาที่ส่งต่อกันดอกที่เหี่ยวก็อยู่ตรงนี้ต่อไปดอกที่บานและก็มีดอกที่เตรียมจะบานรออยู่การทำงานที่เราหารายละเอียดของแต่ละช่วงของชีวิตที่เราพอใจในการบานของเราแต่ละคนแต่ละวันก็ไม่พร้อมกันนะบานในแต่ละคนที่ถูกเรียงไว้ตามฤดูกาลแล้วก็ส่งความสวยงามในทุกช่วงฤดูกาลที่เราช่วยกันเห็นความงดงามในกันและกันในช่วงเวลาที่แตกต่างกันแต่มันพยุงช่วงเวลานั้นให้เรามีกำลังใจในการที่จะเดินทางในช่วงเวลาวิกฤตการณ์นั้นๆอย่างมีพลังร่วมกันเราไม่ได้บานพร้อมกันแต่เรามีวิกฤตการณ์ของการส่งต่อความบานในแต่ละวันแต่ละดอกแล้วก็จางคลายไปดอกนี้บานดอกนี้จางคลายดอกนี้เหี่ยวดอกนั้นบานดอกนั้นจางคลายดอกนั้นเหี่ยวไอ้การเห็นความเป็นความเบิกบานที่มีลักษณะของการทำที่เหมือนกันแต่ในเวลาที่แตกต่างกันอย่างลงตัวนี่คือการจับกระบวนของการเคลื่อนทัพหรือเปล่าวันนี้เราต้องไปให้ไกลกว่าการทำให้คนแต่ละคนมาเหมือนกันแต่ทุกคนมีศักยภาพในการบานที่แตกต่างในการหรือเวลาที่บานวิธีการบานอาจจะเหมือนกันแต่เวลาที่บานอาจจะแตกต่างกันมันได้เวลาอีกครั้งหนึ่งแล้วที่เสถียรธรรมสถานจะใช้ฤดูกาลที่ควรจะปลูกต้นไม้นี้กับการทำงานที่จะชวนผู้คนมาเรียนรู้ที่จะปลูกจิตใจของเราไปพร้อมกับปลูกต้นไม้คุณแม่เดินมาในท่ามกลางต้นไม้ที่ปลูกไปแล้วเป็นร้อยๆต้นมันงดงามเหลือเกินกับใบที่มันให้ร่มเงากับดอกที่มันบานมาดูต้นไม้ที่มี40ดอกบานเป็นต้นไม้ที่เด็กๆ เขานับกันแล้วก็บอกว่า40ดอกนะดูสิคะร่วงลงมาก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะไอ้ที่เหลืออยู่มันก็คงจะเป็นฝักเนี่ยค่ะบานทุกช่อจริงๆบานทุกช่อคือบานในทุกกิ่งเลยอ่ะ40ดอกวันนี้โรยไปแล้วสักเกือบครึ่งที่เหลืออยู่2ใน3กำลังจะสลับกันบานเดินผ่านต้นไม้ต้นนี้ไม่มีวันไหนไม่บานบานมากบานน้อยก็ขึ้นอยู่กับความลงตัวความเหมาะควรนะคะขอบคุณต้นเบาบาบที่สอนธรรมว่าการไปถึงโดยไม่มีการไปถึงคือการเข้าถึงที่ไกลกว่าจริงๆไม่ใช่เป้าหมายไกลกว่าแต่การมีความสุขในระหว่างการเดินทางที่ไปถึงความหลุดพ้นมันคือการไปได้ไกลกว่าที่จะไปถึงค่ะวันนี้คุณแม่จะกลับไปที่เสถียรธรรมสถานหลังจากที่จบรายการไม่ได้ออกเร็วด้วยมีเงื่อนไขว่าเดี๋ยวต้องขึ้นรถตอน7โมงเสร็จๆนะคะแล้วก็ไปที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งใครคิดถึงกันก็เข้าไปเจอกันได้เลยเพราะตอนนี้เราเปิดแล้วนะคะเราไปพูดคุยกันไป
ชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและจะมีการถ่ายทอดตอนสัก10โมงนะคะก็เป็นการอยู่ไปจนถึงพิจารณาอาหารเพลจากนั้นแล้วก็จะไปตรวจงานที่ลงหล่อนะคะที่อยุธยาเพื่อที่จะวางแผนการทำงานต่อไปเพราะตอนนี้เมื่อโลกปลดล็อกเราต้องไปถึงโดยไม่มีการไปถึงคือพร้อมลุยค่ะไปถึงโดยไม่มีการไปถึงเป็นอีกหนึ่งวาทธรรมในวันนี้นะคะที่ทำให้ทุกคนมีความสุขเดินอยู่ในท่ามกลางแผ่นดินที่ฝนตกหนักเมื่อเย็นนี้แล้วเราก็มีกันละกันคือมีต้นไม้นานาพันธุ์เนี่ยเข้ามาเตรียมตัวพวกกลุ่มของป่าไม้ก็มาเตรียมตัวเราก็จะขุดหลุมมีโอกาสที่จะได้ปลูกต้นไม้ซึ่งวันนี้เนี่ยจะมีต้นไม้ 40,000 ต้นที่เป็นไม้คุมดิน 40,000 ต้นที่อาจารย์ทองก้อนจัดคิวมาแล้ววันนี้จะถึงก็จะมีต้นกระดุมทองต้นพยับหมอกต้นถั่วบาซิล3ชนิดประมาณ 40,000 ต้นก็จะคุมดินในบริเวณที่มันชันนะคะแล้วก็เป็นการทำงานที่จะมีพวกเราเนี่ยค่ะช่วยกันคนละต้น2ต้นเดี๋ยวอยากให้อินบ็อกซ์เขาช่วยใส่ลงไปในอินบ็อกซ์หน่อยว่าไอ้ต้นไม้เล็กๆที่เราจะมีคนสัก 40,000 คนมาช่วยกันคนละต้น2ต้นรู้สึกว่ากระดุมทองต้นละบาท20ตังค์เพราะก็มีค่าส่งด้วยใช่ไหมบาท20ตังค์ต้นพยับหมอก5บาทต้นถั่วบาซิลบาท5สตังค์บาท50ตังค์มีบาท20ตังค์บาท50ตังค์และ5บาทเนี่ยรวมแล้วก็ประมาณสักมีค่าลดประมาณสัก 3,000 บาทมัน 40,000 ต้นคุณแม่คิดว่ามันจะประมาณ 7-80,000 บาทใช่ไหมถ้าเพราะฉะนั้นถ้าเราช่วยกันคนละบาท2บาทคนละต้น2ต้นเราก็จะเป็นพืชที่คุมดินนะคะอันนี้ก็คือก็บอกไปแหละใครทำได้คุณแม่ก็อนุโมทนาใครทำไม่ได้ก็ส่งใจมาปลูกแล้วก็เราก็ช่วยกันปลูกอันนี้ต้นไม้คุมดินที่จะมาวันนี้แล้วมาดูหินเนี่ยค่ะมาดูหินหินเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้เราไปเพื่อที่จะไปก็ดีนะคะเจ้าของไม่ใช่เจ้าของเขาเรียกสัมปทานหินใช่ไหมมาทักคุณแม่เพราะว่ารู้จักคุณแม่ก็ตื่นเต้นเราก็จะขอให้รถยาวเคนเนี่ยเราอาจจะต้องเช่ารถกันเป็น1เดือนเลยแล้วก็เอาหินพวกนี้ค่ะมาทำดูนะคะแปดมาทำเป็นน้ำตกเพื่อจะทำให้เราใช้หินในพื้นที่ที่เขามีอยู่จริงๆเอามาเรียงกันแล้วก็เป็นน้ำตกซึ่งอันนี้ค่ะคือการหาวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นอันนี้มันไปถึงความสุขโดยที่น้ำตกยังไม่เสร็จเลยแค่คุณแม่เนี่ยไปเดินดูแล้วเขาก็มีกิ้งกิ้งเอาไว้เต็มเลยเพียงแต่ให้เราไปเอารถไปเอามีค่าใช้จ่ายบ้างเล็กน้อยเนี่ยใน10ก้อนเนี่ยเธอมีความสุขมากเลยใช่ไหมเนี่ยเหรออ๋อล้อมกันล้อกันอ่ะน่าเอ็นดูหินพวกนี้อยู่ที่ราชบุรีนี่เองค่ะเขาเป็นคล้ายๆสัมปทานลูกหลังพอเขาได้ลูกหลังไอ้หินก้อนใหญ่ๆพวกนี้มันก็ไม่แตกเขาก็กิ้งๆๆไว้อ่ะอยากไปเอาก็ไปเอาก็เสียเงินบ้างนิดหน่อยให้กับเขาที่เป็นสัมปทานแล้วเราก็หารถลูกศิษย์เราเช่ารถเป็นเดือนก็ขนกันเลยนี่ก็เริ่มวางแผนละอันนี้คุณแม่ต้องชมคนในเสถียรว่าความรักของคนที่มีต่อพระธรรมที่จะช่วยเหลือมวลมนุษยชาติเนี่ยนะคะมันใช้เราเห็นศักยภาพของคนที่อยู่รอบตัวเราจริงๆเช่นมาอยากจะทำน้ำตกพอเราจะต้องซื้อไอ้อุปกรณ์แพงทุกคนก็ช่วยกันประหยัดมากเป้าหมายของเราคือน้ำตกเพราะเราต้องการน้ำหมุนเวียนในพื้นที่นี้ฟังนะคะอันนี้เป็นการสอนที่ให้คุณเห็นเป้าหมายของเราคือน้ำตกแต่วิธีการเข้าไปถึงน้ำตกที่เป็นเป้าหมายมันอาจจะถูกกว่าเดิมและหาวิธีการที่จะทำให้เกิดความสุขในระหว่างการสร้างน้ำตกที่เป็นคนในชุมชนนี้หนึ่ง
คนที่ได้สัมปทานหินมีความสุขที่คุณแม่ไปเยี่ยมแบ่งปันหินให้เราบ้างในเขาที่พอที่จะมีการใช้ชีวิตแบบครอบครัวของเขาเติบโตไปกับเราด้วยนะคะ 2. คนที่จะไปเอาหินคือลูกศิษย์คุณแม่คนที่ขับรถคือลูกศิษย์คุณแม่รถคือลูกศิษย์คุณแม่เรามีค่าน้ำมันค่าทำงานของคนงานนิดหน่อยเราได้หินมา1รถที่เอามาเรียงกันเรายังมีเป้าหมายคือน้ำตกแต่อุปกรณ์และวิธีการทำให้เกิดน้ำตกถูกเปลี่ยนไปตามความเป็นจริงของบริบทที่เรากำลังจะไปถึงที่อาจจะเปลี่ยนวิธีการแค่นั้นเองค่ะเป้าหมายเหมือนเดิมลองมาดูนะคะเชื่อว่าเสนินทำงานแล้วเมื่อวานนี้เสนินอาจจะรู้สึกว่างานมันง่ายเพราะว่าน้ำไม่มีแต่วันนี้ฝนตกต้นไม้ได้น้ำแต่งานขุดยากขึ้นงานขุดยากขึ้นแล้วค่ะเพราะว่ามันมีน้ำแต่เขาต้องหาวิธีการคุณแม่เชื่อว่าอย่างนั้นคุณแม่ไม่ชำนาญเรื่องงานขุดแต่คนที่อยู่ในรถนั่นแหละค่ะเขาชำนาญเขาเริ่มเปิดทางแล้วนะคะเขาเริ่มเปิดทางที่จะยังทำงานของเขาต่อไปและในขณะที่เรายืนดูการทำงานของเขาเราก็มีความสุขในการแก้ปัญหาอย่างที่เขาเป็นเราเห็นวิธีการแก้ปัญหาของคนไม่เหมือนกันเมื่อวานนี้เดินได้ทั่วเลยพอฝนตกน้ำมาเลยเนาะแต่เครื่องมือไม่ได้หยุดทำงานน้ำมันยังมาถึงคนขับมาถึงงานก็ดำเนินต่อไปแต่วิธีการทำงานอาจจะต้องบิดเล็กน้อยเนี่ยค่ะการไปถึงได้มากกว่าเราปลดล็อกตัวเราเถอะแล้วไปถึงเป้าหมายได้มากกว่าที่เคยไปถึงเถอะไม่รู้จะอธิบายยังไงแล้วอธิบายละเอียดแจ่มแจ้งยกตัวอย่างแล้วต้องเข้าใจได้แล้วว่าหาวิธีการไปถึงให้ได้อย่าถอดใจอย่าถอดใจกับการทำงานแล้วหาวิธีการไปถึงเป้าหมายและไปถึงโดยไม่มีการไปถึงคือไม่ถึงทุกข์ในระหว่างทำงานแก้ปัญหาไม่ถึงทุกข์แล้วไปให้ถึงอิสรภาพอย่างแท้จริงพอเข้าใจนะคะนี่เป็นตัวอย่างและเขาก็เตือนคุณแม่แล้วล่ะว่าคุณแม่อาจจะต้องขึ้นรถแล้วตอนนี้กี่โมงคะ 6:47 ค่ะอ้าวยังมีเวลาสิมีคำถามอ่ะงั้นขอผ้าซับเหงื่อแล้วก็น้ำหน่อยได้มาเลยค่ะเพราะวันนี้เราเริ่มต้นเร็วใช่ไหมล่ะจ๊ะดีจ้ะดีคุณแม่เนี่ยขาดน้ำเล็กน้อยเสียนินไหมเนี่ยเสียนินอัศวินสุดยอดคุณแม่มาให้กำลังใจนะยากไหมลูกโอเคไหมฝนตกโอเคไหมจ๊ะมันไม่ได้ยินนะใช่โอเคไหมครับโอเคทำไปเลยนะลุยนะบายบายลูกจ้าโถเสียนินของฉันไม่ได้ยินหรอกเขาอยู่นั่นเราก็ตะโกนไปดินะก็เป็นอะไรที่แบบเนี่ยแหละค่ะการถึงความสุขระหว่างการเดินทางเนาะการถึงความสุขระหว่างการเดินทางเป็นโอกาสละที่จะเห็นทุกอย่างที่เป็นการแก้ปัญหาที่เข้าถึงความสุขเขาบอกว่าเสียนินเนี่ยคงชอบเล่นรถแมคโครขับแมคโครไม่เหมือนการขับรถทำงานเลยเหมือนเล่นหุ่นยนต์เหมือนเด็กเล่นหุ่นยนต์น่ะหมุนไปได้ทั่วเลยนะไอ้หุ่นยนต์ตัวเนี้ยเก่งจริงๆเลยคนบ้านเราไม่เหน็ดเหนื่อยเลยนะหลับจริงๆเลยเนาะหลับก็หลับนั่นแหละหยุดทำงานเมื่อวานนี้เดี๋ยว
ชมสมชายเขาหน่อยเขาแก้ปัญหาได้ดีนะการที่จะเอาหินเนี่ยเราพยายามเลยเพราะค่ารถมันแพงใครมีรถนะจะบริจาครถก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่บริจาครถเขาบอกว่าคุณแม่ไม่ต้องซื้อรถครับเพราะค่ารถมันไม่คุ้มเช่ารถแล้วก็บริหารจัดการคุณแม่ก็คิดว่าการประสานของสมชายเขาที่พยายามที่จะทำให้เราได้ของมาจัดการให้ถึงเป้าหมายโดยที่ไม่ต้องใช้สตังค์มากเพราะว่าตอนนี้มันใช้สตังค์กันทุกหน้าตักเลยก็ดูสิต้นไม้เล็กๆน้อยๆเนี่ยต้นไม้ที่จะวางก็จะวางตรงนี้นะลูกเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้ซะหน่อยนะคะแล้วก็จัดวางหนูต้องเอาตรงเนี้ยกลับมาตั้งเหมือนเดิมนิดนึงพอเรียงตรงนี้ตรงนี้จะเป็นบริเวณที่คน400คนจะยืนหนูดูก่อนถ้าคน400คนเนี่ยเปิดตรงเนี้ยเปิดหน้าพระพักพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เราจะต้องมีเครื่องมือที่จัดตรงเนี้ยให้เรียบร้อยตบที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ต้นไม้จะลงมา 40,000 ต้นซึ่งเราก็เอาความรักของต้นไม้นี่แหละค่ะลูกความรักของต้นไม้ในแต่ละต้นที่ให้ออกซิเจนกับโลกเนี่ยมาเป็นไม้คุมดินเดี๋ยวหนูต้องเรียงก่อนอันนี้มันจะเป็นรถเดินก็ต้องหลบรถแล้วเคลียร์เลยนะคะตรงเนี้ยคงจะเป็นที่ที่เราจะใช้เป็นการแถลงข่าวนะคุณแม่ก็นั่งให้ดูเพราะว่าอยู่หน้าพระพักพระอริยธารามหาโพธิสัตว์คนแก่คนเฒ่าก็จัดเก้าอี้ให้นั่งแต่พวกอัศวินที่จะหยิบต้นไม้ไปปลูกเนี่ยก็จะเนี่ยต้นไม้ก็จะอยู่เนี่ยถูกจัดเรียงอยู่ใต้ต้นไม้ทั้งหลายใต้หลุมต้นไม้เพื่อลดน้ำด้วยก็วางว่าต้นไม้ต้นคุมดินกับต้นไม้ต้นเบาบาปที่ใหญ่เนี่ยมันจะสวยงามยังไงจัดเป็นคล้ายๆสวนให้มีคนเดินเข้าเดินออกเสร็จแล้วพอประกาศเปิดการปลูกต้นไม้วันที่11ซึ่งเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งชาตินะคะเพื่อเป็นการดับไฟป่าด้วยแล้วก็เป็นการเตรียมตัวที่จะคืนต้นไม้ให้กับป่าที่เราจะขึ้นไปปลูกนะคะเราก็จะให้คนเนี่ยเอาต้นไม้เนี่ยไปปลูกไม้คุมดินด้วยอันนี้ก็เป็นความตั้งใจอันนี้เราต้องดีไซน์ก่อนเลยเนื่องจากว่าคุณแม่จะต้องเข้าไปที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งคณะทำงานทางนี้ต้องดีไซน์การวางต้นไม้ที่จะทำให้เกิดการหยิบไปปลูกในวันที่11เราอาจจะมีแปลงทดลองปลูกไว้ให้ดูแล้วก็ถ่ายให้บรรดาเนี่ยค่ะลูกศิษย์ลูกหาที่ดูกันอยู่เนี่ยนะถ้าคนดูอยู่ประมาณสัก 40,000 คนก็คนละต้นก็จบแล้วนะเนี่ยทุกคนก็ได้ปลูกกระดุมทองปลูกพยัคฆ์หมอกแล้วก็ปลูกถั่วบราซิลซึ่งอันนี้จะเป็นต้นไม้ที่จะขยายพันธุ์ต่อไปเลยเพราะเรามีพื้นที่เป็นร้อยไร่เราจะต้องใช้เยอะนะคะวางให้ดีอย่าให้เสียหายแม้กระทั่งต้นละบาท20ตังค์หรือบาท50ตังค์หรือ5บาทเนี่ยมีค่ามากนะลูกอย่างน้อยคนที่มาส่งที่มีรถ10ล้อ1คันกับรถกระบะเนี่ยเขาทำงานตลอดฤดูกาลของเขาเธอลองเคารพความเป็นเขาดูว่าเราอย่าทำให้ต้นไม้เนี่ยคือมันตายได้ก็จริงแต่อย่าให้มันเสียหายนะคะแล้วก็ตั้งใจเอาไว้เสมอว่าพวกเราเนี่ยอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสที่จะได้เดินทางไปกับเราเหมือนน้ำที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะคือน้ำที่ไหลมาจากฝนเนี่ยค่ะสังเกตธรรมชาติให้เยอะเมื่อสังเกตธรรมชาติเห็นการไหลมาของน้ำจากที่สูงลงไปสู่ที่ต่ำการวางดอกไม้หรือต้นไม้ที่เราจะปลูกเนี่ยมันก็ถูกวางไปบนพื้นที่เขียวขอโทษพื้นที่ที่เราอยากเห็นเขียวอย่างเงี้ยถ้าเขานกใช่ไหมคะที่เขาจะต้องมาทำตรงนี้ถ้าเขาทำเสร็จเร็วนะเราก็จะได้ต้นไม้ที่วางเลยแต่เนี่ยเขาฝนตกเขาเลยทำไม่ได้พอฝนตกเขาทำไม่ได้เนี่ยมันก็เลยสะดุดคราวนี้วิธีการของเราก็เอาเช้าเนี้ยก่อนต้นไม้ลงวันนี้ลูกอันนี้สั่งงานแล้วนะเรียกนกมานะลูกดันเสียก่อนเลยนกแม่โคนเนี่ยนะนี่นกจ้านั่งดูรายการนั้นก็จะไม่ได้ยินการชี้ของคุณแม่คุณแม่ชี้ผ่านเลยไหมนกดูนะลูกไอ้ที่นกควรจะต้องทำตรงเนี้ยแล้วยังไม่เสร็จนะนกมาทำก่อนเลยลูกเช้านี้มาให้เสร็จเรียงเสียก่อนเพราะตรงเนี้ยเรียงอย่างเงี้ยลูก
เพราะตรงนี้จะเป็นบริวารเป็นบริเวณที่เราจะวางไอ้ต้นไม้40,000ต้นนะครับอันนี้จัดการซะก่อนลูกดันเข้าไปถึงสนามเด็กเล่นนะลูกแล้วทำตรงนี้ให้สวยเพราะทีนี้พอเราทำทุกอย่างดีแล้วพอใกล้ต้นบาวบาบเนี่ยเราอาจจะดูว่าต้นไหนปลูกจีนก็วางไม่ให้คนไปเหยียบรากบาวบาบเลยนะสมชายคือมองไปแล้วให้เห็นเขียวอย่างเงี้ยเขียวคนมาตรงนี้ก็กว้างแล้วนกยังทำตรงนี้ไม่เสร็จนะครับนกมาทำตรงนี้เสร็จก่อนเพราะตรงที่เสียนินเขียนนั่นแหละเขาคงต้องใช้เวลาเนี่ยลูกอันเนี้ยชายก็วางได้เลยลูกชายเนี้ยไม่ต้องเข้าไปถึงมันจะได้ไม่ไปเหยียบรากแต่ตรงไหนที่มีหินก็ตั้งหินซะแล้วก็อย่าไปวางเนี่ยชายเนี้ยสวยก็วางลงมาตรงนี้ก็วางไปเลยมันก็จะมองเห็นต้นไม้ 40,000 ต้นกับการเปิดที่จะเห็นว่าพระอริยธารามหาโพธิสัตว์อยู่ตรงนี้นะครับและเราก็จะใช้ตรงนี้เป็นที่เปิดงานนั่นตรงที่เห็นเป็นดินที่นกทำไว้แล้วเนี่ยลูกก็วางสีเขียวได้เลยโอเคไหมครับวางได้ชายไปเรื่อยเลยนี่แหละคุณแม่ว่า 40,000 ต้นก็ใช้พื้นที่อยู่พอสมควรนะเนี่ยตรงนี้วางเขียวปะตรงไหนที่คณะแม่ชีทำเสร็จแล้วที่เป็นอโรเวราก็ยังไม่ต้องเข้าไปเหยียบเพราะเขาจะถูกเหยียบมากนะคะพอเข้าใจนะคะวันนี้ก็เลยสั่งงานแบบชนิดจะขึ้นรถไปพร้อมกับการเชิญชวนลูกศิษย์ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนะลูกก็เจอกันที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งนะไปสนทนากันไปเห็นหน้าเห็นตาต้องการให้ช่วยอะไรก็มาได้เลยส่วนลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่ในต่างประเทศนะคะคนละเหรียญ2เหรียญเพื่อปลูกไอ้ไม้คุมดินเนี่ยเรามาถึงเราก็จะเห็นไอ้ดอกกระดุมทองดอกพยับหมอกไม่ต้องกลัวละค่ะมันมีคนที่อยากจะเหมาทำแต่คุณแม่คิดว่าเราให้ทุกคนเป็นดอกไม้ที่คุมดินคุณแม่ทำอะไรวันไหนคุณแม่ก็จะบอกวันนั้นแหละวันนี้ทำนี้อย่างนี้เราเห็นอย่างนี้เป้าหมายเป็นอย่างนี้เราถึงโดยไม่มีการไปถึงเราถึงความสุขโดยไม่รอว่างานเราเสร็จแล้วจึงสุขเราถึงความสุขในทุกๆวันเราถึงโดยไม่มีการไปถึงอย่างเงี้ยค่ะคือการไปได้มากกว่าพอเข้าใจเนาะอ่ะโอ๊ะจ๊ะถามจากอินบ็อกซ์เจ้าค่ะอินบ็อกซ์ท้องได้ 5-6 เดือนเจ้าค่ะแต่ว่าตรวจพบว่าลูกอ่ะมีความผิดปกติออกมาก็จะต้องพิการไม่เหมือนเด็กคนอื่นหมอก็เลยตัดสินใจว่าอยากจะให้เอาออกอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไม่รู้จะทำยังไงดีเจ้าค่ะก็เห็นว่าอินบ็อกซ์นี้บอกว่าตัดสินใจไปแล้วว่าวันอาทิตย์นี้แต่ว่าทุกทรมานใจถูกไหมคะมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยแหละเราต้องดูก่อนว่าในกรณีที่เด็กไม่แข็งแรงเนี่ยมันระดับไหนถ้าเด็กไม่แข็งแรงในระดับที่เรียกว่าถ้าเผื่อเขาจะตายในท้องของเราหรือเขาอาจจะออกมาพิการนะเราก็คุยกับเขาเลยว่าเรากับเขาอยู่ในกุศลตลอดเวลาจำไว้เสมอว่าเขาอยู่ในกุศลของแม่จะอยู่จะไปลูกอยู่ในกุศลของแม่แม่ก็ไม่ได้เห็นแก่ตัวที่จะต้องมีเขาแล้วในช่วงเวลาที่เขาจะต้องลำบากเนี่ยเขาเป็นคนตัดสินใจชีวิตเป็นสิ่งที่เขาต้องตัดสินใจขอให้เราอยู่ในกุศลไว้นะคะลูกก็พร้อมที่จะต่อสู้แบบเขาเราก็ต่อสู้อย่างเป็นกุศลของเราสรุปแล้วเราถึงกุศลด้วยกันทั้งสองฝ่ายทุกอย่างมีเหตุปัจจัยมีสิ่งที่มันเหตุเป็นอย่างไรผลเป็นอย่างนั้นค่ะก็ใช้วิธีการง่ายๆที่จะบอกให้พวกเรารู้ว่าให้รักษาใจของเราให้เป็นกุศลไว้ในการตัดสินใจทุกเรื่องค่ะผู้ฟังผู้ร่วมดูรายการอยู่ตอนนี้เจ้าค่ะคุณพ่อคุณแม่ท่านเสียไปนานแล้วลูกอยากทราบว่าเวลาลูกทำบุญไปเนี่ยท่านจะหมายถึงได้รับบุญแล้วจะกลับชาติมาเกิดเป็นลูกหลานในครอบครัวเราอีกไหมคะเหนื่อยไปไหมคิดอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าแค่มีความกตัญญูที่จะอุทิศก็มีความสุขแล้วไปถึงโดยไม่มีการไปถึงส่วนท่านจะกลับมาอีกไหมก็ไม่ต้องไปสงสัยละทุกอย่างมันอยู่ที่เหตุปัจจัยนะคะเพราะคุณแม่เองก็ไม่อยากให้พวกเราแบบปรุงแต่งอะไรที่มันทำให้เราไปไม่ถึงเป้าหมายอ่ะคือการมีความรักในครอบครัวของเราตอนอยู่ด้วยกันก็รักกันให้เต็มที่
ตอนไปแล้วจะไปเกิดที่ไหนมันก็ยังเป็นกุศลที่ได้รักส่วนจะได้กลับมาหรือไม่เราก็อย่าไปแบบกังวลหรือสงสัยให้เราทุกข์เลยทำกุศลให้เต็มที่กุศลอย่างมีความสุจริตก็จะถึงสิ่งที่เรารักแน่นอนไม่ว่าคนที่เรารักจะอยู่ที่ตรงไหนนะคะ7โมงแล้วเจ้าค่ะคำถามสุดท้ายเจ้าค่ะค่ะได้ค่ะช่วงโควิดเจ้าค่ะมีครอบครัวที่เดือดร้อนขอเสื้อผ้าหนูก็ส่งไปขอมุ้งหนูก็ส่งไปคราวนี้มาขอกระติกน้ำอีกหนูรู้สึกว่ามันดูแปลกๆไม่รู้ว่าเขาเดือดร้อนจริงหรือเปล่าพอมาขอแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเจ้าค่ะอย่าไปดูเขาดูเราให้ได้ก็ให้พูดผิดกล้องอยู่นี่ดูใจเราเหอะให้ได้ก็ให้ให้ไม่ได้ก็สื่อสารว่ามันมีวิธีการใดที่จะช่วยในสิ่งที่เขาต้องการนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบมันต้องกลับมาดูใจอ่ะเป็นอะไรที่ต้องกลับมาดูใจเราอย่าไปสงสัยในคนอื่นโลกนี้หมดสงสัยในคนอื่นเพราะดูใจเราเห็นใจเราเข้าใจทุกอย่างที่เกิดขึ้นถึงโดยไม่มีการไปถึงโอเคไหมเอาล่ะค่ะทีนี้คุณแม่ก็จะพาทุกท่านได้เดินทางมาดูดอกบาวบาบดอกนี้เราต้องไปถึงโดยไม่มีการไปถึงเราจะต้องไม่มักง่ายเราอาจจะถึงกรุงเทพหรือไม่ถึงกรุงเทพนะคือในกรณีนี้มันเป็นเรื่องที่เราพบเลยว่าชีวิตมันคือไม่แน่เพราะฉะนั้นก่อนการเดินทางนะคะเราก็พยายามที่จะตั้งสัจจะอธิษฐานการไปถึงโดยไม่มีการไปถึงคือการมีความสุขในทุกก้าวระหว่างการเดินทางของเราที่จะถึงเป้าหมายคืออิสรภาพจากความทุกข์แล้วก็ใช้โอกาสในการเดินทางเนี้ยอย่างมีภาวะแห่งความไม่หลงอารมณ์เมื่อเราไม่หลงอารมณ์เราเดินทางอย่างรู้ทันอารมณ์เราไม่หลงทางแต่ถ้าเราหลงอารมณ์เราหลงทางเพราะฉะนั้นการอยู่บนหนทางที่จะรอดพ้นจากความทุกข์ก็คือการรู้เท่าทันอารมณ์วันนี้คุณแม่เห็นดอกบาวบาบบานเป็นต้นไม้ที่พี่เอเอามาถวายดูมาดูกันพี่เอดูอยู่หรือเปล่าน้องหญิงดูอยู่หรือเปล่าลูกดูดอกไม้ที่พี่เอเอามาให้บานแล้วนะเจ้าคะวันนี้บานดอกนี้มีพึ่งด้วยและคืนนี้ต้องบานอีกลูกกลมนี้แน่นอนมีสองดอกเนี่ยค่ะคือวิธีการทำงานของคุณแม่ที่มองเห็นความสุขเล็กๆในระหว่างการเดินทางจนพวกเราเห็นเลยว่าความสุขที่เราเห็นในระหว่างการเดินทางนั้นเนี่ยมันเป็นความสุขที่เราสัมผัสได้เราสัมผัสได้กับทุกความสุขที่มันมาปรากฏขึ้นอยู่ข้างหน้าเราเราไม่ไปตำหนิติเตียนแต่เราได้ความสุขจากการเห็นทุกสรรพสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเราแล้วเอามาจัดเรียงคุณแม่เชื่อว่าเมื่อท่านมาถึงที่นี่ท่านก็จะเห็นความสุขเล็กๆของคนตัวเล็กๆหินก้อนเล็กๆที่ถูกจัดวางดอกไม้ดอกเล็กๆที่ปูพรมและแน่นอนค่ะหัวใจของคนตัวเล็กๆที่ตั้งใจที่จะรักษาใจให้มีปัญญาอารักขาชีวิตใช้ชีวิตอย่างคนที่ไม่ย่อท้อต่อการแก้ปัญหามีปัญญาเป็นดังแสงสว่างแห่งความรักมีปัญญาที่เป็นแสงสว่างแห่งการกล้าตัดสินใจที่ไม่กลัวต่อสิ่งใดๆที่เรียกว่าปัญหาเพราะมีปัญญาในการแก้ปัญหาจึงขจัดความกลัวได้เพราะมีปัญญาในการที่จะเรียนรู้อย่างไม่หลงทางจึงถึงเป้าหมายโดยไม่มีการไปถึงการเริ่มต้นมีชีวิตใหม่ในทุกๆวันในกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่สุจริตเช่นนี้จะทำให้เราทำของยากง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ขอให้เราได้ตั้งสัจจะอธิษฐานด้วยความสุจริตที่จะเรียนรู้กับสิ่งที่จะปรากฏขึ้นในระหว่างการเดินทางอย่างขจัดความกลัวให้อภัยอย่างลึกซึ้ง
ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเป้าหมายคือพ้นทุกข์ไม่เปลี่ยนแปลงแต่วิธีการที่จะเข้าถึงการแก้ปัญหาและให้พ้นทุกข์เพราะเห็นปัญหาเป็นหินลับมีดเป็นความสำเร็จของการเดินทางจึงทำให้เราสามารถเข้าถึงอิสรภาพได้โดยไม่มีการไปถึงขอตั้งสัจจะอธิษฐานที่จะถวายสติปัญญาแรงกายแรงใจการบวกกับทุกสรรพชีวิตที่มีความแตกต่างในหุบเขาโพธิสัตว์ช่วยกันทำให้หุบเขาโพธิสัตว์เป็นแบบฝึกหัดที่จะทำให้เห็นว่าธรรมะศักดิ์สิทธิ์จริงก็ต่อเมื่อเราต้องลงมือทำจริงๆแก้ปัญหาด้วยธรรมะจริงๆถ้าธรรมะศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตไม่ขุ่นมัวในการแก้ปัญหาหุบเขาโพธิสัตว์จะเป็นมรดกโลกในมิติของหยดน้ำที่เป็นโอเอซิสของจักรวาลนี้และเป็นหยดแห่งปัญญาที่จะทิ้งไว้การกตัญญูต่อดินน้ำลมไฟที่พร้อมที่จะเรียนรู้และเดินทางต่อไปได้ไกลถึงที่สุดคือพระนิพพานนั้นเป็นเรื่องที่มนุษย์ไปถึงได้จริงๆขอให้คุณพิสูจน์ขอให้คุณพิสูจน์และพิสูจน์ให้ได้จริงๆว่าชีวิตพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยสำหรับพวกเราเราทำงานในวิธีการที่จะปฏิบัติบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้หัวใจของแม่ที่เป็นหัวใจของมหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาปัญหาเป็นความสำเร็จนะคะถ้าคุณเข้าถึงสิ่งที่เรากำลังพูดและคุณอยากมาร่วมมือกับพวกเราพระองค์เป็นเหมือนตะขอที่เกี่ยวคนที่มีหัวใจโพธิสัตว์มาแก้ปัญหาด้วยกันเราจะชื่นใจกับความสำเร็จในการแก้ปัญหาอย่างมีปัญญานะคะขอให้คุณเดินทางอย่างมีความสุขเล็กๆในใจของคุณแม้เรื่องนั้นจะหนักหนาขนาดไหนแต่ใจของเราก็ถึงอิสรภาพได้นะคะธรรมะสวัสดีค่ะ